โอ้โหฝีมือลุงทันครับเมื่อวานถ่ายภาพนิ่งลงหน้าแฟนเพจไว้นะครับ FC นะครับลุงป้านะก็สอบถามกันเข้ามาเยอะว่าเท่าไหร่ลุงทันทำไงทีนี้เราเนอะในเมื่อเรารีวิวหรือว่าเราเอาให้ FC ได้ดูลุงป้านะได้ดูได้ชมแล้วเนี่ยแล้วเราจะมีขายมั้ยเนี่ยเนี่ยเป็นไม้สะเดาด้วยนะครับไม้สะเดารับรองว่าเนื้อแข็งน้องๆประดู่เลยนะครับผมเนื้อไม้เนี่ยสวยงามนะครับอันนี้ชุดขนาดเท่าไหร่ลุงแจ้งก่อนแจ้งขนาดก่อนเมตร20เนี่ยเมตร20หน้ากว้าง50 50กำลังกระทัดรัดเห็นไหมมีโต๊ะแยกมีมานั่งแยกเลยครับผมโต๊ะเลยเนี่ยทำประมาณนี้ครับนั่งคนเดียวโอ้โหอย่างนี้นั่งจิบกาแฟนั่งพูดคุยหรือยังไงนั่งกินข้าวนะครับขนาดกระทัดรัดเลยยาวเท่าไหร่นะเมตร20เมตร20หน้ากว้าง50แล้วก็มีเก้าอี้แยกเก้าอี้แยกนั่งเลยครับประมาณนี้อันนี้ความยาวเท่าไหร่มานั่ง55เซนมานั่ง55เซนลุงเขาบอกสูง50นะครับผมมีที่ปักเท้าด้วยนี่คือซิกเนเจอร์ของในร้านโต๊ะไม้ลุงทันจังหวัดชัยนาทของเรานะครับหลายคนและท่านสอบถามเข้ามาว่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ตำบลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเส้นนี้กับเส้นจากถนนเอเชียเนาะเข้ามาหางน้ำสาครแล้วตรงมานี่ก็จะเจอร้านลุงทันเลยประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับห่างอยู่ด้านขวามือแล้วถ้าเส้นนี้ถ้าตรงไปก็คือจะไปวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมดังนั้นก็ท่านไหนนะครับผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะนะครับมาชมโต๊ะไม้ที่สวยแบบนี้นี่เราทำนะครับสไตล์ฟรีฟอร์มของไม้เลยเนี่ยแบบนี้ธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติไปเลยแต่เราเน้นด้วยการเนี่ยงานที่ออกมาแล้วมันสบายหูสบายตาเราละเอียดแล้วก็เราเน้นด้วยไม้จริงใช่ไหมลุงไม้จริงคือไม้จริงคือไม้แผ่นเดียวเห็นไหมโอ้โหลุงทำไมสวยจังนี่ไม้สะเดานี่อีกนะลุงเอางี้แล้วกันราคาถ้าลูกค้าเขาอยากได้ประมาณเมตร50หรือเมตร20ความยาวของโต๊ะกลางนี่ก็ 5,500 ทำเมตร50เราก็ 6,500 เนาะตามขนาดไม้ตามขนาดไม้ตามความหนาของไม้ตามความกว้างของไม้ตามความยาวของไม้เอาตามเขาเรียกว่าตามเนื้องานเนาะตามเนื้องานนะครับผมขายได้โอ้โหเนี่ยหลายคนหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าชอบแบบนี้แหละสวยงามเอาลุงลองนั่งตรงกลางหน่อยตรงกลางว่าจะพอดีไหมโอ้โหโจเลยเห็นไหมครับโจเลยบอกเลยว่าโจคุณภาพนะครับของงานไม้ของลุงทันนะครับผมทีมงานเกษตรมีโต๊ะผู้กองมีโต๊ะร้านต้นไม้ร้านโต๊ะไม้จังหวัดชัยนาทนะครับผมเห็นไหมโอ้โหเข้ากับเขาเรียกว่าในยุคนี้นะครับเราเน้นคุณภาพเราเน้นเขาเรียกว่าธรรมชาติให้มากๆนะเนี่ยลุงเอาขาเหยียบตั้งหน่อยดิพอดีไหมโต๊ะไหมโอ้โหนั่งกินอะไรก็ได้แหละเดี๋ยวให้ผมไปนั่งตรงนี้เนี่ยมันจะพอดีอย่างนี้ลุงเนี่ยนะครับเรานั่งคุยกันได้แล้วเอาแก้วจิบกาแฟอะไรก็มานั่งกันโอ้ฝากด้วยนะครับผมฝากฝีมือสมมติ2คนกินข้าวก็ได้ใช่มั้ยฝากฝีไม้และมือลุงทันด้วยครับผมร้านโต๊ะไม้ลุงทันจังหวัดชัยนาทครับตัวนี้เมตร20หรือจะชอบเมตร50นะครับเอาหน้ากว้างประมาณสัก60 55เนี่ยกำลังงามเลยกำลังพอดีนะครับกำลังนั่งคุยกันได้ยินเสียงกันไม่ต้องไปตะคอกใส่กันแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็นี่ครับเห็นไหมเขาเรียกว่ามานั่งสั้นมานั่งสั้นก็ความยาวอยู่ที่เท่าไหร่นะ55 เซนเนี่ยนั่งพอดีเลยนะพอดีคนอยากได้แล้วก็เอาขาพักเท้าตรงนี้โจ๊ะเลยเนี่ยนะครับสบายสบายนั่งคุยกันแต่สาวๆแล้วก็อย่าเอาขาไปเกยกันแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวแย่หากันได้โอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ร้านตัวไม้ลุงทันจังหวัดชัยนาทนะครับจะได้เห็นคุณภาพนะครับของงานไม้นะครับลุงทันที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับโอเคครับผมลุงทันสวัสดีสวัสดีครับครับผม